สวัสดีค่ะเป็ดสิริพรปราสวัสดิ์ค่ะดร.อาร์มประชาบุญขวัญครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าวิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนนาโนไคโตซานวัสดุนำส่งมหัศจรรย์นี่อาร์มคะเดี๋ยวเราถ่ายรายการเสร็จแล้วเนี่ยไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างกันไหมเป็ดเห็นมีร้านมาเปิดใหม่แถวนี้นะคะเขาขึ้นป้ายโฆษณาว่ากุ้งอ่ะตัวใหญ่มากเป็ดน่าจะกินกุ้งให้หนำใจไปเลยนี่ดีสิครับพี่เป็ดมาชวนแบบนี้แสดงว่าพี่เป็ดอยากเป็นเจ้ามือใช่ไหมล่ะครับนี่เงินเดือนอาร์มเนี่ยเยอะกว่าเป็ดอีกนะคะแต่ในฐานะที่เป็นคนชวนเอาเป็นว่าจะแกะเปลือกกุ้งให้กันแล้วกันก็ยังดีนะครับแต่พี่เป็ดรู้ไหมครับว่าไอ้เปลือกกุ้งเนี่ยมันมีค่าอย่าทิ้งเชียวนะครับฮะทำไมอะคะเปลือกกุ้งเนี่ยมี SMS ส่งไปชิงโชคได้หรอไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่เป็ดแต่เปลือกกุ้งที่ผมว่ามีค่าเนี่ยก็เพราะว่านักวิจัยไทยเนี่ยสามารถนำมาผลิตเป็นนาโนไคโตซานวัสดุมหัศจรรย์สกัดได้จากเปลือกแข็งของกุ้งแล้วก็กระดองปูครับนักวิจัยนาโนเทคสวทช.ได้พัฒนาวัสดุไคโตซานและอนุพันธ์ไคโตซานให้อยู่ในรูปอนุภาคขนาดนาโนเมตรและมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมคือสามารถละลายน้ำได้ดีและมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราด้วยวิธีที่ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้หลายด้านโดยเฉพาะในทางการแพทย์และเภสัชที่ใช้สำหรับห่อหุ้มและนำส่งสารต่างๆช่วยเพิ่มการละลายน้ำเพิ่มการออกฤทธิ์เพิ่มความคงตัวเพิ่มการซึมผ่านเข้าเซลล์และสามารถควบคุมการปลดปล่อยสารเหล่านี้ให้บำบัดรักษาและป้องกันโรคต่างๆได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านเครื่องสำอางอาหารเกษตรสิ่งทอประมงและอุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกด้วยจากคุณประโยชน์มากมายของนาโนไคโตซานนี้ทำให้ดร.วรายุทธ์สะโจมแสงผู้วิจัยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นยาวแห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2558ค่ะว้าวว้าวว้าวโอ้โหคุณสมบัติของเจ้าไคโตซานเนี่ยยอดเยี่ยมไปเลยนะคะแทบไม่น่าเชื่อว่าจากเปลือกกุ้งหรือกระดองปูที่ดูเหมือนเป็นขยะไม่มีคุณค่าแต่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้นักวิจัยไทยของเราเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับที่สามารถพัฒนางานวิจัยนี้ขึ้นมาได้นอกจากจะกำจัดของเหลือจากการบริโภคแล้วเนี่ยก็ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้ด้วยนะครับ wow. เดี๋ยวเย็นนี้กินกุ้งนะคะเป็ดจะกินทั้งเปลือกไปเลยจะได้ไคโตซานเยอะค่ะพี่เป็ดเข้าใจผิดแล้วนะครับไคโตซานเนี่ยไม่ใช่ได้รับโดยตรงจากการรับประทานเปลือกกุ้งนะครับต้องมาผ่านกระบวนการสกัดทางวิทยาศาสตร์อีกหลายขั้นตอนเลยครับโอ้ยดีนะคะเนี่ยที่อาร์มเตือนก่อนเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยนะคะแต่ว่าแต่มันก็น่าลองกินกันทอดให้กรอบก็อร่อยสุดๆเลยจะได้ประโยชน์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่หากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือที่เฟซบุ๊กนัสดาสวทช.ครับแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์กับผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะWe'll be right back.